อันนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นของสายพานคัดแยกมังคุดอัตโนมัติอันนี้ส่วนของตัวหน้าแอปพลิเคชันอันนี้คือการสตาร์สต็อปส่วนโปรแกรมบนคอมตัวนี้เอาไว้สำหรับในการคัดแยกอันนี้เราใส่ตัวอย่างเป็นสีแดงเข้าไปตัวแกรมตรวจจับได้สามารถสร้างกรอบล้อมรอบได้อินเทอร์เฟซกับตัวระบบควบคุมภายในได้ก็จะมีจอ LCD ไว้สำหรับในการแสดงผลการทำงานสามารถสั่งให้เซอร์โวทำงานปัดแต่ในปัดนี้เอาไว้ปรับอีกทีหนึ่งตอนคาลิเบตระบบทั้งหมดอันนี้คือปัดซ้ายปัดขวาเราใช้เซอร์โวสามารถปรับองศาข้างในตัวโปรแกรมได้อันนี้ลดเพิ่มลดความเร็วประมาณนี้ครับอันนี้คือเพิ่มลดความเร็วสตาร์ทสต็อปนะฮะไปแล้วครับนี่ก็จะเป็นส่วนของตัวหน้าตาโปรแกรมอันนี้ก็ใช้เป็นสีรองพื้นต่างๆไปก่อนตามสีสามารถเซตได้นี่คือการเซตสีสามารถปรับความไวได้นะตอนนี้ต้องไปปรับอีกทีหนึ่งตอนทดสอบระบบทั้งหมดอันนี้ตัวโปรแกรมอันนี้คือส่วนของตัวแอปในการสั่งงานสายพานเพิ่มลดความเร็วได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนการควบคุมสายพานผ่านแอปแล้วก็ผ่านตัวโปรแกรมในการคัดแยก